สวัสดีค่ะชื่อเซเรน่านะคะหรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเหมยก็ได้ค่ะเหมยเป็นวิทยากรในด้านของการพัฒนาความคิดโดยเฉพาะการพัฒนาความคิดในสไตล์ของซิลิคอนแวลเลย์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าสมมติพูดในเรื่องของการพัฒนาความคิดเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งการคิดคนเดียวนะคะแล้วก็การคิดแบบกลุ่มว่าถ้าสมมติว่าทำงานเป็นทีมเนี่ยจะทำยังไงให้การคิดของทีมมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะก็เชื่อว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มันเริ่มมีโควิดมาเนี่ยพวกเราก็ทำงาน work from home กันมากขึ้นนะคะแล้วด้วยความที่พวกเราทำงาน work from home กันมากขึ้นเนี่ยพวกเราก็ต้องทำ meeting ออนไลน์กันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันมีทั้งเสียงที่ดีและไม่ดีนะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์ meetingสำหรับกลุ่มที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าในการเจอหน้ากันมันคุยกันได้ดีกว่านะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยกลุ่มที่ชอบก็อาจจะบอกว่ามันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็สามารถนัดคุยกับใครก็ได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าดูในเรื่องของการมีตติ้งออนไลน์มันมีอย่างหนึ่งที่เอาจริงๆแล้วคนไม่น้อยเลยนะคะยังไม่ได้ทำกันมันเป็นโอกาสในการที่ทำให้มีตติ้งนะคะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์เทคโนโลยีของการทำไวท์บอร์ดแปะโพสต์อิทนะคะที่ทุกคนทั่วโลกสามารถแปะได้พร้อมกันได้นะคะแล้วมันมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างมากเลยค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามาใช้ในการทำมีติ้งในโลกดิจิตอลนะคะมันจะทำให้ประสิทธิภาพสูงมากๆบางทีนะคะอาจจะสูงกว่าโลกออฟไลน์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเราถึงมีคอร์สนี้ขึ้นมานะคะอย่าง Smart Meeting เลยค่ะมันจะเป็นคอร์สที่เราจะมาพูดถึงกันว่าเราจะมีการมีตติ้งในโลกดิจิตอลยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยการรวมตัวกันระหว่างเทคโนโลยีและเทคนิคในการคิดนะคะเทคโนโลยีและเทคนิคในการคิดซึ่งก็จะทำให้สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะมีมีตติ้งแบบไหนก็ตามตั้งแต่วิเคราะห์ Big Data ไปจนถึงกระทั่งระดมไอเดียไปจนถึงกระทั่งวางกลยุทธ์อะไรก็ตามนะคะประสิทธิภาพก็จะออกมาสูงสุดด้วยทางเทคโนโลยีและเทคนิคเหล่านี้ค่ะเหมือนว่าข้อดีของ Smart Meeting คือ Smart Meeting มันเหมือนกับเป็นกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างคนในทีมโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีกระบวนการนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถดึงทักษะแล้วก็ดึงความสามารถของคนในทีมให้ออกมาได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะสรุปคำตอบอันนี้ค่ะหลักๆเลยมันก็คือการทำ Smart Meeting มันเป็นกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานร่วมกันในโลกดิจิตอลที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดซึ่งในคอร์สนี้นะคะสิ่งที่เหมยจะมาแชร์เลยอย่างแรกเลยค่ะคือหัวใจของการทำมีตติ้งที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างที่สองค่ะเหมยจะมาแชร์ว่าในโลกเนี้ยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะคะที่จะสามารถเอามาทำให้มีตติ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างสุดท้ายเลยค่ะสิ่งที่จะมาแชร์นะคะคือเราจะสามารถมีเอาเทคโนโลยีและเทคนิคในการคิดเอามารวมกันเพื่อทำให้มีตติ้งแต่ละประเภทตั้งแต่การรวบรวม Big Dataการระดมไอเดียการวางแผนกลยุทธ์การทำฟีดแบ็กนะคะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ค่ะออกมามีประสิทธิภาพที่สุดโอเคค่ะสำหรับคนที่เหมาะจะเรียนคอร์สนี้นะคะเอาจริงๆไม่อยากตอบแบบนี้เลยแต่ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงกระทั่งคนที่ทำงานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ทุกคนต้องมีตติ้งออนไลน์คนที่สามารถเรียนรู้เรื่องของกระบวนการในการทำสมาร์ทมีตติ้งและสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่ทำงานแล้วเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าคนที่ทำงานแล้วก็อาจจะต้องมีการทำมีตติ้งออนไลน์นะคะแล้วก็วางกระบวนการทำมีตติ้งยังไงให้มีประสิทธิภาพแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งที่เหมยเชื่อนะคะก็คือตั้งแต่นิสิตนักศึกษาที่ต้องทำออนไลน์มีตติ้งกับเพื่อนในกลุ่มตัวเองนะคะอันนี้ก็อาจจะสามารถที่จะเอากระบวนการสมาร์ทมีตติ้งไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนคอร์สนี้เอาคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปมาอย่างเดียวนะคะส่วนอย่างอื่นก็เราสามารถที่จะมา explore กันได้หลังจากที่เข้ามาในคอร์สแล้วค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปดูในบทแรกกันเลยดีกว่าค่ะ